ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะก็ได้เตรียมการกันมาตั้งแต่แรกเริ่มที่รับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะว่าทรงอยากจะให้โขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงที่งานถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะเราก็เตรียมการกันมาตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วก็ประชุมร่วมกับกรมศิลปากรมาตลอดแล้วก็เราก็ได้บทของโขนตอนเริ่มรามเกียรติ์เนี่ยค่ะมาก็ทำการฝึกซ้อมคุณครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ร่วมกันทำการฝึกซ้อมนะคะแล้วสำหรับเด็กที่แสดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนนาฏศิลป์ที่ผ่านการคัดเลือกของที่จะมาแสดงโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาตลอดนะคะก็คัดมาจากหลายรุ่นแล้วก็ได้ร่วมกันทุกคนตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำงานถวายด้วยสุดหัวใจเลยนะคะว่างานครั้งนี้ทุกคนต้องทุ่มเททุกอย่างสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเนี่ยอย่าให้มีผิดพลาดแล้วก็ต้องแสดงอย่างสุดฝีมือของตนเองด้วยนะคะก็ได้ผ่านมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้เรียกว่าความพร้อมก็เต็ม 100% แล้วนะคะที่จะแสดงถวายที่เวทีมหรสพในวันที่26ค่ะมีความแตกต่างจากผลพระราชทานคือทุกครั้งเราเล่นเป็นตอนๆนะคะว่าปีนี้เราจะเล่นตอนไหนแล้วเราก็คัดเลือกเด็กเข้ามาประกาศรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเข้ามาแต่คราวนี้เนี่ยเราได้รับบทช่วงตอนแรกนะคะว่าโขนพระราชทานเล่นรามาวตารตอนแรกเลยแล้วก็เราก็เอาเด็กที่เราไม่ได้คัดเลือกใหม่แต่เป็นเด็กที่ได้คัดเลือกไว้แล้วนะคะก็ได้นำมาร่วมกันหลายรุ่นแล้วก็เด็กล่าสุดที่คัดเลือกไว้จะเล่นตอนเดือนปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามีงานเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้เล่นก็เอาเด็กรุ่นนั้นมาเล่นด้วยแล้วก็ประกอบกับรุ่นอื่นๆด้วยก็มีหลายรุ่นนะคะที่มารวมกันทุกคนอยากมาค่ะทุกคนอยากมาทุกคนอยากทำถวายเป็นครั้งสุดท้ายอ๋อชุดเครื่องแต่งกายนี่ปักใหม่เลยนะคะเป็นนักเรียนศิลปาชีพซึ่งมาจากทั่วหลายจังหวัดทีเดียวละนะฮะมาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาเล่าเรียนการปักผ้าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งปักชุดโขนเนี่ยเรานี่เรียกว่าโขนพระราชทานโรงเนี่ยนะมีเครื่องแต่งกายได้เกือบจะครบชุดแล้วนะคะในการแสดงครั้งนี้เราก็ปักใหม่อีกหลายชุดเด็กสามารถปักได้อย่างมาเล่าเรียนอยู่ไม่นานนะฮะ3อาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยก็สามารถนำงานกลับไปปักแล้วก็นำมาส่งครูก็ทำได้อย่างดีปักสวยงามมากไม่มีผิดพลาดอะไรเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาการปักผ้าเนี่ยแล้วการทำความสะอาดเมื่อปักเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะจากอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะคะท่านก็ได้สอนให้อย่างทุกอะไรละเอียดทุกขั้นตอนนะคะแล้วเด็กเราก็รับไว้ได้จากราชบุรีจากกาญจนบุรีจากอยุธยาบางไทรนะคะแล้วก็จากสกลนครด้วยกาฬสินธุ์ด้วยนะคะหลายที่เราก็อัศจรรย์มากว่าเขาสามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านทรงมุ่งหวังไว้ว่าจะทรงอนุรักษ์งานฝีมือของโขนเนี่ยของชาติไทยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำได้อย่างสมพระราชหฤทัยจริงๆค่ะฉากของพระราชทานความโดดเด่นอยู่ที่ฉากใช่ค่ะความโดดเด่นของโขนพระราชทานอยู่ที่ฉากแต่การที่ไปเล่นที่เวทีมหรสพนะคะเราก็ใช้ฉากแบ็คกราวด์เป็นฉากเดิมแต่เขาจะมีเทคนิคนะคะที่มาประกอบด้วยเราจะขนฉากจริงๆเอาไปไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าเขาก็มีเทคนิคของการที่จะถ่ายภาพไปด้วยเทคนิคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบื้องหลังเห็นข้างหลังฉากก็คือฉากของเราดั้งเดิมนั่นนะคะแล้วก็มีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะคะก็ทำให้น่าดูก็คิดว่าจะทำถวายได้อย่างงดงามค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะ
เนื้อหาของเรื่องไปถามอาจารย์มั้งรายละเอียดมีเยอะ 3-4 ฉากในเรื่องของมรดกครั้งนี้ซึ่งมีการสื่อสารและเป็นภาษาเศรษฐีและแบบใช่ค่ะเวทีมหรสพครั้งนี้มีทั้งโขนใหญ่มีทั้งการแสดงตั้งหลายอย่างนะคะของประเทศเราเนี่ยก็คิดว่าทุกคนก็มีความตื่นตัวมากและทุกคนก็ตั้งใจอยากทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทุกคนทำกันเต็มที่เลยทุกคณะเลยเท่าที่ทราบมานะคะหมั่นซ้อมแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะทำเลยค่ะเพราะนั้นคิดว่าไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดหรอกนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะเราเต็มใจ